สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มิมิจะมา DIY เคส iPhone ลายเปียโนแบบนี้เพื่อนๆดูค่ะนี่น่ารักไหมคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีผู้กันค่ะสีอะคริลิกเคสปากกาเมจิกไม้บรรทัดแล้วก็น้ำยาเคลือบเล็บค่ะนี่เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะมิมิก็จะใช้สีขาวนะคะมาทารองพื้นแบบนี้ค่ะทาไปให้ทั่วๆเคสเลยนะคะนี่พอเราทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรอให้สีของเราแห้งค่ะพอสีแห้งแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้บรรทัดนะคะมาวัดแบบนี้ค่ะแล้วก็ขีดเส้นแบบนี้เลยนะคะตามแบบวิดีโอเลยค่ะต่อมานะคะมิมิก็จะใช้วิธีการจุดนะคะเพื่อให้ได้1เซนติเมตรให้เหมือนกันทุกอันค่ะทั้งตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะคะนี่ให้ได้แบบนี้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วมิมิก็จะขีดเส้นแบบนี้นะคะนี่ขีดเส้นตรงแบบนี้เลยค่ะให้ดูคล้ายๆกับแป้นเปียโนนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะมิมิก็จะมาทำไอ้ตรงที่มันเป็นสีดำดำอะค่ะนี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะนี่จะขีดเส้นแบบนี้ค่ะทั้งตรงกลางแล้วก็ด้านบนนะคะให้ได้เหมือนกันค่ะนี่พอเสร็จแล้วนะคะมิมิก็จะขีดเส้นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อจะได้ระบายสีนะคะนี่ให้ได้แบบนี้ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาระบายสีกันเลยค่ะนี่มิมิจะระบายสีดำก่อนนะคะค่อยๆระบายนะคะเดี๋ยวเลอะนะคะแล้วมันจะแก้ยากค่ะนี่ให้ได้ประมาณนี้จากนั้นก็ละเลงด้านบนเลยค่ะนี่ให้ได้สีดำให้ทั่วๆกันค่ะมิมิจะทากรอบด้านล่างด้วยนะคะนี่ให้ได้แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาเก็บลายละเอียดเลยนะคะนี่ค่ะใช้สีขาวนะคะพอสีแห้งแล้วนะคะมิมิก็จะมาเขียนตัวหนังสือค่ะนี่จะเขียนคำว่า I love piano นะคะให้ได้แบบนี้ค่ะนี่พอสีทั้งหมดแห้งนะคะมิมิก็จะลงสีเคลือบเล็บเลยค่ะนี่เคลือบให้ทั่วเลยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่นี่ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองนำไปทำกันดูได้นะคะคลิปนี้มิมิไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ